โปรโมชั่นพี่ถ้าพี่จะมาอะไรกันอ่ะพี่ก็ไปแจ้งความให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอันเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของหนูที่หนูจะเรียกรถใครอ่ะมีไหมมีวินไหมไม่ใช่อันนี้สิทธิส่วนตัวของหนูนะถ้ามันไม่ถูกต้องพี่ก็ต้องไปแจ้งความกันเองว่าเรื่องแก๊ปไม่ให้มีแก๊ปอ่ะรับหน้าวินผมรับหน้าร้านนี้ไม่มีหน้าวินนะคะใช่ทำไปยังไงเราจะให้หนูเดินไปไหนแล้วพี่จะมีปัญหาเรื่องอะไรใช่สิทธิส่วนตัวของหนูนะยังสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์มาห้ามคือหนูก็ไม่ได้ไปไหนใช่แล้วหนูจะมานั่งนั่งอยู่เงี้ยเหรอไม่มีวินแล้วพาพวกอะไรกันมาเยอะแยะไม่มีวินเนี่ยมาทำอะไรกันใช่ทำอะไรกันใช่วินนะคะไม่มีวินใช่พี่ผู้ชมดูเลยนะคะว่าแถวนี้ไม่มีวินนะคะไม่มีวินไม่มีวินทำไมอ่ะแล้วเรียกตำรวจมาแล้วนี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของหนูแล้วพี่เออใช่ถ้าพี่มีอะไรพี่ก็ต้องไปแจ้งกันกับแก๊ปเองอันนี้หนูเป็นส่วนที่ส่วนตัวของหนูเจ้าที่กันดีกว่าแล้วมาอะไรกับหนูเนี่ยหนูไปทำอะไรให้พวกพี่เหรอจริงๆมันเป็นมาเฟียอะไรกันแบบนี้เหรอแล้วเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆมาอะไรแล้วพี่อะไรมากไหมอ่ะถ้าหนูจะกลับบ้านอ่ะต้องมาเสียเวลาอะไรเนี่ยใครตะเลอทำไมต้องร้อนแล้วหนูเป็นอะไรแล้วหนูต้องเชื่อพี่เนี่ยดูแล้วหนูทำอะไรผิดตำรวจอะไรให้พี่คุยกับหนูก่อนจะลงทะเบียนกับเขาดีกว่าหนูก็แจ้งตำรวจได้เหมือนกันสิทธิส่วนบุคคลแจ้งเลยครับแล้วใครจะมานั่งรอตำรวจเพื่อถามตอบสิแจ้งตำรวจเลยครับแจ้งตำรวจเลยพี่ก็ไปแจ้งที่โรงพักเองใช่ก็ไปให้ไปนี่เองว่าไม่ให้มีแก๊ปเนี่ยทั้งซอยเนี่ยวินผมหมดแหละแล้วไงอ่ะหนูอยู่ตรงเนี้ยไปแจ้งตำรวจก่อนไปแจ้งตำรวจก็แกล้งกันเรื่องแก๊ปเองไม่เกี่ยวกับเราใช่แจ้งตำรวจดีกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจตัดสินใจกันไม่อันนี้เขาเรียกแก๊ปเองสิทธิส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกันอันนี้คือพี่มาบังคับหนูให้หนูไม่นั่งรถเขานั่งรถพี่เหรอใช่ผมไม่ได้กักขังคุณครับผมบอกคนขับรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนขับรถผมโอเคแล้วพี่ไม่ได้รับผู้โดยสารงั้นพี่ก็ไปไม่เขามีสิทธิ์จะไปไม่ได้กับคนที่เป็นผู้โดยสารไม่เกี่ยวกับผมงั้นพี่ก็ไปพี่ไม่ได้รับเขาก็มีสิทธิ์จะไปคุยกับคนขับรถเขาพี่ก็ผมก็เรียกแจ้งตำรวจแล้วพี่ไม่ใช่ตำรวจที่มีสิทธิ์ประกันเขาทำไมไม่แจ้งผมแจ้งตำรวจไงก็ไม่เอาแล้วทำไมถึงไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่เนี่ยคุณผู้ใหญ่ว่าเอ้าไม่เนี่ยรถเต็มขึ้นรถไปไม่ขึ้นก็เขาไม่ต้องรับผู้โดยสารแล้วก็ไปได้สองคันเลยเดี๋ยวเรื่องเดือดมาเขาเดือดสองคันอะไรไม่ให้หนูไปแล้วหนูก็ไม่ใช้บริการด้วยไม่เกี่ยวอะไรกันอ่ะไม่ให้หนูไปที่ก็เรียกมาที่ทำไมหนูต้องเสียเวลาใช่เวลาหนูมันมีค่าคนมันต้องไปนู่นไปนี่มันจะมาเรียกให้หยุดไม่ให้ไปนู่นไปนี่ได้ไงทำไมหนูต้องใช้บริการที่นี่เพื่อพี่หันนี่ใส่ใครใช่ใช้บริการคนแบบนี้ในข้อผมสาเหตุอ้าวคุณต้องไปแจ้งกันเองแล้วหนูเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่ก็ต้องยกเลิกแก๊ปสิใช่ไม่เรียกทำไมต้องเรียกไม่มีหน้าที่มาเรียกมาตรงนี้ไม่ได้มาเรียกตำรวจจะกลับบ้านอะไรอ่ะก็ต้องใช้ใครจะมาบอกว่าวินดักที่ตรงนี้ใช่เขาส่งอะไรส่งอาหารกันเรื่อยๆครับเขาก็ไม่คุยกับพี่บริษัทเองเออพี่ก็ไปไอ้นี่กันเองเดี๋ยวไปสอนอผมดีกว่าปะไปทำไมทำอะไรผิดเพื่ออะไรก็เรียกตำรวจมาเรียกมาเพื่ออะไรอีกอ่ะคนจะกลับบ้านไม่ได้มาเสียเวลาอะไรมาทะเลาะกับวินเพื่ออะไรอ่ะต้องมาจ่ายเงินกับคนพวกนี้ไม่จ่ายเงินผมก็ไม่ใช่ไปดิแล้วกูไปสิใช้บริการไปได้แล้วไปได้แล้วไปบริการแกก็เอาแต่ว่าถ้ามันผิดกฎหมายผมก็ไปแจ้งเขาไปแจ้งเขาใช่ไปแจ้งเขาเพื่อผู้โดยสารที่ต้องมาจ่ายตังค์คุณก็ไปแจ้งตำรวจกันเองว่าไม่ให้มีแก๊ปแค่นั้นจบคุณไปแจ้งที่อื่นไม่ใช่กับหนูเกี่ยวอะไรอ่ะใช่เป็นคนเรียกมาใช่ไหมผมเป็นสิ่งคุณนี่ก็มีสิทธิ์ของผมไงแล้วพี่มาแล้วสิทธิส่วนบุคคลหนูอ่ะนู่นมาลุกทำอะไรกันตรงนี้ใช่แล้วซอยไหนครับซอยผมไม่เคยเรียกตัวคนไหนแล้วพี่ก็ไปเขียนไว้หน้าปากซอยห้ามแก๊ปเข้าจบห้ามคนนั่งแก๊ปเข้าจบเขาจะได้รู้ไว้อันนี้อะไรอันนี้มาทะเลาะกับผู้หญิงเพื่ออะไรอ่ะทะเลาะกับผู้หญิง
คุณยังไม่เข้าใจไม่ต้องเอาไม่เข้าใจอะไรพวกพี่เข้าใจอะไรเองนี่ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าอะไรอ่ะไม่ได้กระทั่งคุณไม่ได้ไม่ได้กระทั่งคุณทำไมต้องเดินสิทธิส่วนบุคคลไหมสิทธิส่วนบุคคลคุณแกแต่ไม่เป็นสิทธิของผมอะไรของบินครับอะไรผมไม่อยู่ผมแจ้งตำรวจไงแจ้งพวกอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่พี่ก็ไปแจ้งเองอะไรมันลุมกันเป็นกลุ่มอันนี้เพื่ออะไรอยากจะความเข้าใจกันว่าจะมาบังคับแบบให้เป็นสถานีตำรวจเพื่ออะไรอ่ะนี่นะคุณไม่ไปสายตำรวจหนูไม่ได้เกี่ยวกันหนูไม่ได้ขับแก๊ปพี่ไปแจ้งกันเองแก๊ปไปที่ไหนแล้วเนี่ยแก๊ปไปถึงไหนแล้วพี่ไม่ไปกันเลยอะไรอ่ะมาอีกนะพี่นิสัยแบบนี้หนูก็ไม่อยากใช้มาลุมหนูเพื่อไงหนูแจ้งตำรวจได้นะถ้าข่มขู่หนูอ่ะไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรเวลาเป็นเงินเป็นทองอ่ะมาข่มขู่ผู้โดยสารมันใช่เปล่าเอาผิดเลยเอาหนูไม่ผิดอยู่แล้วพวกพี่คนละกรณีกันเลยพวกพี่มาข่มหนูให้พวกหนูตกใจไหมไม่มีเวลาอย่ามาจริงถ้าแมนจริงไม่เป็นอย่างนี้หรอกก็ดีแล้วก็ไปจับเพลเลยไปฟ้องกับแก๊ปนู่นไม่เกี่ยวกับเราจะพูดจะพูดมันเป็นยังไงว่าไม่เสียเวลาเหรอมันลุกกันอ่ะไม่ไปรับผู้โดยสารเหรอมันเถียงกับผู้หญิงเพื่อโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังมันต้องคุยกันนิดนึงคือทำความเข้าใจเหมือนไปทำอะไรให้เขาหัวผูกสมองพัฒนากันบ้างแบบว่ายอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างเขาไม่ชอบแล้วเปิดโอกาสให้พวกคุณ